ยามาฮ่า YAS 26พัฒนามาจากอะไรครับพัฒนามาจากรุ่น23เนาะคนจะชอบติดคำว่า23แต่ถ้าปัจจุบันล่าสุดคือยามาฮ่า YAS 26มีพัฒนาในเรื่องของฟิงเกอร์ริ่งซึ่งง่ายๆคือนิ้วโป้งตรงออกเต็ปครับพี่ก็ลองจับดูครับจับง่ายขึ้นครับเออใช่มันไม่แบบมันโปร่งมากขึ้นไงอันกลางมันแบบไปไหนก็ไม่รู้อะอันนี้จับแล้วเนียนเลยเมื่อกี้ที่ปากให้เอิร์ธฟังว่ายามาฮ่าคือยามาฮ่านะมันอีโคมากเลยนะมันคือแบบเล่นง่ายอะพี่ที่เป็นโปรเฟสชันนอลเปล่ามันก็คือแซกโปรนี่แหละเล่นอาชีพไปเลย